มบังเอิญหลงทางมาที่อุโมงค์แห่งหนึ่งซึ่งมันแตกต่างจากอุโมงค์ครั้งที่แล้วที่ผมมาวันนี้นะมันเป็นอุโมงค์ใต้ดินจริงๆให้ตายดินดิซึ่งมันจะมีแผนที่อยู่ตรงนี้ผมจะต้องจำเส้นทางในแผนที่นี่เพื่อที่จะออกไปจากที่นี่ให้ได้คุณได้ยินเสียงร้องโหยหวนนั่นหรือเปล่านั่นน่ะมันคือเสียงของผีกระสืออินโดผมจะต้องพยายามจำเส้นทางแล้วออกจากที่นี่ให้ได้ตามลูกศรสีแดงนี่เลยได้เวลาแล้วผมจะต้องรีบออกไปจากที่นี่ให้ตายเถอะในแผนที่มันบอกว่าให้ผมเลี้ยวตรงนี้แล้วก็เดินเลาะนี่ไปจะต้องหาทางออกไปจากที่นี่ให้ได้โอ้โหมันก็ไม่ต่างอะไรจากอุโมงค์ครั้งที่แล้วเลยแต่แค่คราวนี้มันเป็นกระสือแค่นั้นเองผมรู้สึกว่ามันผมมาผิดที่ปะเนี่ยเฮ้ยผมมาผิดที่แน่ๆเลยผมไม่แน่ใจโธ่เชี่ยผมว่าแล้วว่าผมต้องมาผิดที่ให้ตายดิ้นดิเข้าไปตรงเลี้ยวขวานิดนึงแล้วก็ตรงปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคได้แล้วลองดูอีกครั้งนึงเมื่อกี้เราเลี้ยวนี่ครับผิดเราต้องมานี่มานี่แล้วก็เลี้ยวตรงนี้เปิดประตูแล้วก็มาตรงนี้ครับเนี่ยมันน่ากลัวกว่าไอ้ผีกระเทียมนั่นอีกว่ะมันเป็นกระสือเลยนะให้ตายดิ้นดิประตูบานนี้เฮ้ยคนลุกว่ะแล้วก็มานี่ครับผมว่าใช่นี่ด่านแรกเลยนะเนี่ยเกมนี้ผมไม่เคยเล่นนะมันคล้ายๆกันโอ้โหเส้นทางมึงซับซ้อนเกินเส้นทางมึงซับซ้อนเกินไปให้ตายดิ้นมันคนละค่ายกันนะเกมนี้เนี่ยมันก็เป็นค่ายของอินโดเหมือนกันผมก็เลยลองเล่นดูว่าจะเป็นยังไงวะมันก็ไม่ต่างอะไรจากเจ้าผีอุโมงค์หลอนนั่นหรอกแต่คราวนี้มันแตกต่างกันตรงที่มันดันมาเป็นกระสือผมเจอทางออกแล้วครับหนึ่งโอเคที่นี่เนี่ยผมใช้เวลาไป1นาที13วิครับด่านที่2ครับท่านผู้ชมผมจะลองดูซิด่านที่2มันจะยากหรือเปล่าเป็นไงวะมันมีอยู่4ด่านหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่ามีมากกว่านั้นโอ้โหคราวนี้ตรงไปเลี้ยวซ้ายนิดหนึ่งตรงไปแล้วก็อย่างเงี้ยคุณต้องจำตัวนี้ให้ได้เลยนะเนี่ยหรือว่าคุณใช้โทรศัพท์เครื่องหนึ่งถ่ายแล้วคุณก็ดูได้โอเคผมจำที่ได้นิดหนึ่งอะไรนะตรงแล้วก็เลี้ยวนี่ครับเลี้ยวนี่บางครั้งแผนที่มันหลอกเราปะไม่แน่ใจเหมือนกันนะเนี่ยมันจะหลอกเราได้ปะวะเฮ้ยโอ้โหมาเจอโอ้ยตรงไหนดีโอ้ยสองทางว่ะนี่อะเฮ้ยโอ้ยเชี่ยเฮ้ยขนลุกเหมือนจะมีวะเนี่ยอะไรวะกูว่าแล้วโอ้ยเชี่ยไม่ทันกูว่าแล้วไม่ต้องพลาดให้ตายดิ้นดิมันน่าจะไปอีกที่หนึ่งครับโอเคเอาใหม่เข้าไปนี่ก็มุดตรงไปนี่ครับเปิดประตูนี้แล้วก็ฝั่งนี้เฮ้ยมันมีอยู่สองทางว่ะไอ้เฮ้ยเอาลองดูทางนี้ก่อนไหนๆก็ไหนๆแล้วโอ้ยเชี่ยเยอะโคตรดุโอ้ก็คืออินโดโคตรดุอ๋อแสดงว่าอีกทางหนึ่งครับลองผิดลองถูกไปด้วยกันเถอะนะเข้านี่เดี๋ยวเอาใหม่เดียวใหม่เดียวใหม่ดีจำไม่ได้เข้าไปใช่ป่ะตรงปุ๊บเลี้ยวครับโอเคเลี้ยวนี่แล้วก็ตรงไปแล้วก็เปิดประตูบานนี้
ราจะมาเจอห้องนี้แล้วเราก็ตรงนั้นเราเปิดแล้วครับแล้วเราเจอนี่มานี่แล้วก็ตรงไปนี่เราก็จะเจอกับห้องหนึ่งแล้วไงต่อแล้วก็มาเจอห้องนี้ครับอุ้ยอีซี่แล้วแน่เกือบจะใช่แล้วผมใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นมันมีอีกที่หนึ่งบอกว่าเฮ้ยคุ้นๆวะไม่คุ้นเลยเฮ้ยเรามาเจอสองทางนี้แล้วไปไหนวะเฮ้ยไอ้ตรงนี้จำไม่ได้แล้ววะเสียงดวงเลยประตูโอ้โหไม่แน่ใจวะท่านผู้ชมผมไม่แน่ใจเฮ้ยนี่แล้วน่าจะใช่เฮ้ยเฮียโอ้โหไม่ใช่ครับมันอีกที่หนึ่งแล้วโอ้ดูดิมันซับซ้อนมากเลยโอ้โหคุณต้องจำให้ได้ครับว่ามันไปตรงไหนโอเคเข้ามานี้แล้วก็เลี้ยวนี่จากนั้นตรงไปนิดหนึ่งแล้วก็เลี้ยวนี่มันหลายที่มากเลยนะมันหลายที่มากคุณจำยากมากเลยนะนอกจากว่าเราจะต้องเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งถ่ายไว้แล้วก็ดูแล้วก็จำให้ได้ด้วยว่าเราไปถึงไหนแล้วจะมีอยู่บานหนึ่งตรงนี้แล้วก็บานนี้โคตรสยองเลยให้ตายดิ้นดิให้ตายเถอะซาร่าผมมาเล่นเกมแนวนี้อีกแล้วมันมีอยู่หลายค่ายมากเลยนะก่อนนั้นเราไปฝั่งนี้ใช่ครับเราโดนนี่ครับตรงนี้อาจจะเฮีย ให้ตายดิ้นดีกว่าโอ้มาเจอทางอย่างนี้อีกแล้วมาเจอทางอย่างนี้อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยผมต้องไปตรงนี้หรือเปล่าวะไม่กล้าเลยตัดสินใจไม่ถูกเฮียโอ้ยเชี่ยโอ้ยโหโคตรดุแสดงว่าไปอีกที่หนึ่งครับโอ้โหให้ตายกระสืออินโดโคตรดุเลยครับให้ตายดิ้นอ่ะที่นี่แล้วก็ตรงไปนะแล้วก็เลี้ยวไปฝั่งนี้แล้วก็ไปฝั่งนี้ครับถ้าคนที่แบบกลัวผีแบบสไตล์เนี้ยบอกเลยเล่นไม่ได้นะเนี่ยแต่ผมเนี่ยชอบเว้ยผมชอบกลัวก็จริงแต่โคตรชอบมาหาเกมเดือนนี้มานานแล้วพอมีอยู่ที่หนึ่งบังคับเหมือนเดิมตรงนี้ครับบังคับเหมือนเดิมปึ๊บแล้วก็มาถึงช็อตนี้แล้วที่มันก็จะมีสองทางให้เราเลือกใช่ไหมเนี่ยเราก็ไปนี้ครับแค่เพราะว่าแล้วก็ก่อนหน้านั้นผมมาเปิดตรงนี้ครับเนี่ยเปิดเมื่อกี้แหละแล้วผมก็โดนนี่ตรงนี้สิโว้ยเว้ยอย่างนี้สิโว้ยโอ้นี่ไงทางออกโอ้โหเจอจนได้ครับท่านผู้ชมด่านที่3นี้ผมว่าน่าจะยากมากยิ่งขึ้นแน่ๆเลยครับมันซับซ้อนแน่มันมีอยู่4ด่านหรือเปล่าหรือว่ามันมีอยู่5ด่านอาจจะไปเรื่อยๆผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะเล่นได้กี่ด่านนะโอ้โหคราวนี้นี่บันไลเลยครับบันไลเลยครับเนี่ยตายแล้วทำไงดีวะผมต้องจำให้ได้ยังไงเนี่ยจำไม่ได้แล้วอาศัยหลักการเดาเอาแค่เปิดประตูกูก็เสียวแล้วไอ้ผีพวกเนี้ยมันโอ้โหแล้วมีสองบานเนี่ยนะเอ้ยเดี๋ยวดีน้องขอพี่ดูก่อนจำไม่ได้วันที่ไหนเข้าไปอย่างนี้ครับเข้าไปปั๊บเลี้ยวนิดหนึ่งแล้วก็อ๋อห้องใกล้ๆเมื่อกี้นะครับห้องใกล้ๆเมื่อกี้ก็ตรงนี้เลยถ้าฝั่งนู้นเราเปิดไปเจอแน่เลยเปิดเข้าไปตรงนี้แล้วทีนี้ผมก็จะต้องมุ่งหน้าไปตรงนี้อีก
นี่แล้วเนี่ยโคตรเกลียดเลยมีอยู่สองทางให้เราเลือกเราจะเปิดฝั่งนี้ก็ได้นะผมว่านะนี่เฮ้ยขนลุกเว้ยโคตรขนลุกเลยแล้วบรรยากาศเนี่ยไหมคุณได้ยินเสียงนั้นปะมันคือเสียงกระสือนะเสียงกระสือของที่นี่เลยนะเฮ้ยเหี้ยโอ้ยท่านผู้ชมผมไม่ผ่านโอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับผมกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเกมอะไรก็อย่าลืมมาติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ